ใส่มานานแล้วอ่ะพี่เรียกแตมว่าคนตาบอดได้ไหมอ่ะหรือว่าต้องเรียกว่าผู้พิการทางสายตาเรียกได้สิคะลูกค้าสั่งมีเดียมไม่ใช่ครับนี่มันเลยมีเดียมไปไกลแล้วคุณขอโทษครับเชฟทำใหม่แล้วเอกลักษณ์ของร้านเราคือวัตถุดิบและเมนูที่สดใหม่กูยอมไม่ได้นี่มันก็หาเชฟใหม่ได้เลยคลามมาก็ดีแล้วนะเขาอยากให้คลามมาเป็นครูสอนนักเรียนของเขาอ่ะสวัสดีครับผมเชฟคลามนะครับจะมาเป็นครูประจำคลาสอาหารไทยในวันนี้ใช่เชฟคลามรายการอร่อยง่ายป่ะครับเราจะพูดถึงเรื่องต้มผัดแกงทอดนึ่งฟังแล้วอยากเรียนทำอาหารมากจังเลยค่ะฉันไปสมัครมาหลายที่แล้วค่ะแต่ว่าไม่มีที่ไหนรับคุณถ้าคุณอยากเรียนทำอาหารเนี่ยผมสอนให้ได้นะฮะเชฟคามชวนไปเรียนตัวต่อตัวเหรอคุณพร้อมไหมพร้อมค่ะนี่อบเชยคุณก่อนดมเนี่ยเราต้องหักก่อนนะเปลือกบางหอมมากเลยคุณไปสิไปบอสแกเห็นอะไรบ้างเขากำลังจะกลับเนี่ยแล้วเป็นไงต่อไม่ต้องกลัวนะคุณผมเอาคมมีดชิดขอบเขียงไว้แล้วทีนี้เราก็เอามันฝรั่งที่ควานเนื้อออกแล้วเนี่ยไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดๆมันฝรั่งกรอบนอกนุ่มในแกงกะหรี่จัดจ้านหอมมากเลยค่ะเชฟบางทีการเปิดใจให้กับอาหารใหม่ๆมันก็เป็นการทำลายอคติในใจนะสุขสันต์วันเกิดค่ะแม่ที่ฉันอยากทำอาหารเพราะว่าฉันกลัวฉันกลัวว่าฉันจะจำแม่ไม่ได้ฉันคิดถึงแม่ผมคงเป็นเชฟให้คุณไม่ได้แล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นนะคุณเราสัญญากันแล้วไงว่ามีอะไรจะช่วยเหลือกันข้างหลังฉันขวามือทาง5นาฬิกามีคนใส่หูฟังฟังเพลงโต๊ะข้างหลังฉันเนี่ยมีผู้หญิงจิบชากุหลาบคุณไปฝึกวิชาที่ไหนมาเนี่ยแม่ยะโอเคโอเคนะไปแล้วทำไมน้องมีมี่ถึงสนใจมาเรียนที่นี่หรอคะเมนูที่สอนไม่มีไก่เป็นวัตถุดิบค่ะมี่กลัวไก่ค่ะผมกินจนหน้าจะเป็นจับชายอยู่แล้วมันก็กินมากเลยอ่ะไอ้เฮ้ยกินไม่แบ่งเลยขอชิมมั้งดิจริงเหรอสวีทเซนซอรี่เรื่องรักหลากรสทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 20:15 น.เริ่มวันศุกร์ที่31มีนาคมนี้ทางไทย PBS